ดูความคืบหน้านะคะเหตุที่คนร้ายบุกเดี่ยวชิงทองในห้างดังย่านสุขาภิบาล5นะคะกวาดทองกับเงินสดรวมไปเกือบ2ล้านบาทคุณผู้ชมคะตำรวจค่ะรวบตัวได้แล้วนะคะแต่เจ้าตัวเนี่ยปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าน้ำหนักทองที่ชิงไปเนี่ยไม่ได้ถึงล้านเก้าแต่น้อยกว่าที่สื่อนำเสนอเดี๋ยวไปดูภาพกันค่ะเหตุสนับเหตุครับแล้วโทษมันจะเบาลงเข้าใจครับเข้าใจไหมครับผมแล้วเงินไม่มีเลยเหรอมีแค่เดียวครับคือด้านล่างผมให้คุณคนนี้ไปว่าคุณตาสวนครับให้เงินสดครับเงินผมโอนใช้นี่ครับผมโอนใช้นี่ครับโอนที่ไหนโอนดอกโอนที่หน้าตู้นี้ไม่ถ้าเขาโอนไปสลิปมาดูมีเอาไปสลิปมาดูก่อนไปสลิปอยู่ไหนโอนสลิปออนสลิปที่เป็นจอดเงินสดผมไม่ดึงมาครับจะไปโอนแล้วพี่ไม่อะไรมันมีหลักฐานอยู่แล้วมีหลักฐานอยู่แล้วที่แผลก่อนที่จับแผลนะที่จับแผลแล้วเอาเงี้ยแผลนี่เลยช่วงนี้เกิดเลยเพราะว่ามันจะได้ส่งไปให้ผู้การเลยนี่นะคะคุณผู้ชมคะจุดที่คนร้ายไปบุกเดี่ยวชิงทองเนี่ยนะคะคือ Big C Food Place ที่สุขาภิบาล5เขตสายไหมเมื่อค่ำวานนี้ค่ะตำรวจเนี่ยจับกุมคนร้ายได้แล้วนะคะผู้ชายคนนี้คือนายวินัยอายุ40ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีในข้อหาชิงทรัพย์ในเวลากลางคืนไปจับกุมได้แถวแถวเอกมัยค่ะจากนั้นก็คุมตัวมาสอบสวนที่สน.สายไหมเบื้องต้นนะคะอย่างที่ฟังไปคือผู้ต้องหาเนี่ยให้การภาคเศษแล้วก็บ่ายเบี่ยงเสียงแข็งเลยค่ะว่าเขาเนี่ยชิงทองไปน้อยกว่าที่สื่อนำเสนอมากแต่ในที่สุดก็ต้องยอมรับทุกข้อหาเพราะว่าจำนนในหลักฐานนะคะก็ยอมบอกนะคะว่าเอาทองเนี่ยไปซ่อนไว้อีกจำนวนหนึ่งค่ะทองมีแค่นี้เลยครับไม่ได้เอาไปไหนไม่ได้เลยครับเดินอยู่มีแค่นี้เหรอครับผมเอามาจากไหนมั่งอยู่ข้างทางเดินอยู่ก็เลยจำหน้าได้ครับทองมีแค่นี้ครับยังงงข่าวออกเงินเจ็ดล้านผมก็งงเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ต้องมากกว่านี้อย่าเอาเงินเลยใส่ไปใส่เลยมันไม่มีหลักฐานหมดเต็มไปจริงครับเต็มไปแต่เนี้ยก็คือเรายอมรับใช่ไหมแล้วของกลางอะทองเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดเอาพูดตรงๆเราเกมแล้วนะไม่มีถุงมาซุกไว้ซุกไว้ที่ไหนเดี๋ยวครับพี่แววได้ได้เอางี้ซุกไว้ที่ไหนครับซุกไว้ที่ผมขอบ้านเขานอนแต่พี่ไอ้ที่ทุกคนนอนไม่รู้เรื่องนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไหนที่ไหนที่ผมจอดไปครับตรงไหนตรงหลังสอนอนั่นนะครับปีนั้นเป็นหลังที่แฟลตป่ะตำรวจบ้านใครบ้านใครเป็นบ้านเหรอบ้านที่เรื่องบ้านที่รู้ที่อะไรเงี้ยเป็นตำรวจใช่ไหมเงินสดกับทองไว้ที่นั่นใช่ไหมไม่มีเงินไม่มีเงินเป็นตำรวจเป็นตำรวจทองเป็นตำรวจไหมที่ว่าทองเก็บไว้ใครเก็บไว้เจอซ่อนไว้ใช่ไหมใช่พี่นายร่วมเราทองไปซุกไว้บ้านใครปั้นบ้านเหรอบ้านน้องครับพี่พูดเลยผมเรียกว่าพ่อเนี่ยแต่เขาว่าชื่ออะไรตรงนี้นี่นะคะคดีนี้คุณผู้ชมคะมันก็มีหลักฐานสำคัญเป็นภาพวงจรปิดในจุดเกิดเหตุนะคะที่บันทึกภาพเอาไว้ได้ในช่วงเวลาประมาณ 6:46 นาทีมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างท้วมสวมเสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้น3ส่วนสวมหมวกแก๊ปสีดำลายตารางนะคะแล้วก็สะพายกระเป๋าสีดำถือถุงพลาสติกเดินเข้ามาในร้านจากนั้นก็หยิบขวดสเปรย์แอลกอฮอล์ขึ้นมาวางบนเคาน์เตอร์แล้วก็พูดกับพนักงานนะคะว่าจะปล้นถ้าหากไม่ยอมเนี่ยจุดไฟเผาคุณผู้ชมเห็นไหมว่าโอ้โหคนร้ายเนี่ยเขาไปฉีดแอลกอฮอล์บนเคาน์เตอร์กระจกนะแล้วก็ถือไฟแช็คขึ้นมาขู่พนักงานตกใจสิคะตกใจนะหนีไปอยู่ข้างหลังร้านจากนั้นคนร้ายเนี่ยก็ปีนข้ามเคาน์เตอร์กระจกไปหยิบเอาทองแล้วก็เงินสดไปรวมกว่า1,900,000 บาทของกลางที่ยึดได้เนี่ยมีเงินสด 200,000 บาทนะคะมีสร้อยคอทองคำ2สลึง16เส้นสร้อยคอทองคำ1บาท22เส้นแล้วก็สร้อยคอทองคำ2บาทอีก9เส้นรวมแล้วนะคะทองที่คนร้ายได้ไปเนี่ย48บาทคุณผู้ชมรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดมากกว่า1,900,000 บาทค่ะ